ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยEFF on TV โตโน่โต้ต่อสายตรงโทรเคลียร์แตงโมเหตุคอมเมนต์แรงถึงแฟนคลับเจมส์บิดจมูกโชว์ลั่นไม่เคยพึ่งมีดหมอเมินข่าวเมาเป็นพระเอกสาวแตกแม่อรสีชมป๊อกเป็นเด็กดีนิสัยน่ารักเมินคนมองมากี้ตกถังเข้าสารยาย่าขอโทษจากใจถ่ายละครกลางสี่แยกทำรถติดหนักวอนอย่าแบนละครแคนดี้ส่งทนายไกล่เกลี่ยถูกโรงแรม5ดาวฟ้องลั่นไม่มีเจตนาทำลายชื่อเสียงใหม่โคโดโมะรุ่นทอมแอนเจอรี่น่ารักน่าสะสมบอกได้คำเดียวห้ามพลาดสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับเรา3คนนะครับผมอองเขมรัตน์สุนทนนท์ครับดาด้าวรินดาธนรงค์ผลค่ะญี่ปุ่นณภัทรปัญจงจิตไพศาลค่ะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะคะเจอกันแบบนี้ค่ะ 1:00 น.จนถึง 2:00 น.ตรงนะคะทาง GMM 25กับ EFM On TV ค่ะใช่แล้วนะครับต้อนรับญี่ปุ่นกลับบ้านเราด้วยใช่ญี่ปุ่นหายไปนานมากตอนแรกเวลาออกไปแล้วจริงๆคือทำไมแรงจังเลยล่ะถ้าถามเรา2คนเราก็ชินกับการทํา2คนเหมือนกันแต่หนูว่า3คนน่าจะดีที่สุดก็ได้กลับบ้านไม่เราพูดอย่างเงี้ยเราต้องเราพักก่อนไม่คิดเลยหรอกเข้าใจใช่ป่ะนี่รอเลยนะรอเลยนะเอาล่ะไม่เป็นไรครบทีมเหมือนเดิมแล้วนะครับอัปเดตข่าวบันเทิงกันดีกว่าเริ่มต้นเบรกแรกกันเลยกับข่าวบันเทิงเป็นคอมโบเซตเลยนะครับเริ่มที่เรื่องราวของนางเอกสาวมากี้ราศีครับงานนี้ก็ขอแท็กทีมควงคุณแม่อรศรีพูนขวัญนะครับพร้อมด้วยน้องสาวคือมารีน่านั่นเองครับยกขบวนมาออกงานพร้อมหน้ากันทั้ง3แม่ลูกเลยงานนี้ครับเลยต้องขออนุญาตถามคุณแม่หน่อยนึงเรื่องของหนุ่มหล่อไฮโซหวานใจของสาวมากี้นั่นก็คือหนุ่มป๊อกภัสสรก่อนนะครับก็มีหลายกระแสข่าวเมากันว่าคุณแม่เนี่ยไม่ปลื้มเรื่องนี้จริงหรือเปล่าคนเมากันว่าสาวมากี้เนี่ยกลายเป็นหนูตกถังข้าวสารคุณแม่จะไว้อย่างไรรวมไปถึงต้องขอถามตัวสาวมากี้ด้วยสักหน่อยหนึ่งนะครับว่าวันเกิดปีนี้เนี่ยจะมีโอกาสได้จัดวันเกิดพร้อมกับรุ่นพี่คนสนิทอย่างบอยปกรณ์เหมือนเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวให้ทั้งคุณแม่และมากี้เนี่ยมาชี้แจงกันครับมาต่อที่ข่าวของพระเอกหน้าตีที่ฮอตอยู่ตลอดเวลานะคะอย่างเจมส์มาค่ะถึงแม้ว่านานๆ นะคะจะมาออกรับงานอีเวนต์สักงานหนึ่งนะคะแต่ออกมาทั้งทีก็เรียกกระแสให้สาวๆได้กรี๊ดกันทั้งบ้านทั้งเมืองค่ะแต่ว่างานนี้ก็ไม่วายโดนกระแสข่าวโจมตีค่ะเมื่อมีนิตยสารฉบับหนึ่งนะคะลงข่าวว่ามีพระเอกหนุ่มหน้าตีรอวันแกรนนิ่งว่าเป็นชาวสีม่วงนะคะคนก็เลยตีความกันไปต่างๆนานานะคะว่าเอ๊ะเป็นเจมส์มาหรือเปล่าโดนข่าวแบบนี้บ่อยๆหน่อยไหมเดี๋ยวเราจะไปถามประเด็นนี้กันนะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่มีข่าวเมาส์เจ้าแม่สัญญากรรมออกมายืนยันการันตีเลยนะคะว่าจมูกของเจมส์มาต้องมีการผ่านมีดหมอขอรีเควสเลือกเกรดซิลิโคนมาเสริมแน่ๆความจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้เจมมามาเคลียร์ด่วนค่ะต่อกันที่ข่าวคราวของนางเอกสาวสวยวิกมากสี acting เลิศนะคะอย่างสาวปุ๊กลุกฝนทิพย์ค่ะงานนี้เนี่ยเล่นละครก็ดี acting ก็เลิศจนถูกมือดีนะคะก็มีการจับไปตั้งกระทู้ในโลกโซเชียลมีการเปิดโหวตให้ประท้าฝีมือกันค่ะกับนางเอกสาวพันล้านร่วมช่องอย่างสาวใหม่ดาวิกาด้วยก็ไม่รู้นะคะว่างานนี้เนี่ยสาวปุ๊กลุกจะรู้สึกยังไงกลัวว่าจะเกิดเกาเหลารถแซบชามใหญ่ประจำวิกหมอชิดเลยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปถามสาวปุ๊กลุกฝนทิพย์กันค่ะต่อกันด้วยข่าวของหนุ่มหล่อมาเท่ครับอย่างน้องโตโน่ภาคินหลังจากที่ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวยอมรับกันแบบแมนๆได้ใจคนไทยเป็นทั้งประเทศแล้วนะครับว่าได้เลิกรากับอดีตแฟนสาวอย่างแตงโมภัทริดาแต่งานนี้เนี่ยก็ดูท่าว่าจะไม่จบนะครับเพราะมีกระแสข่าวว่าคนในเน็ตในต่างพากันรุมวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาไม่จบสักทีงานนี้หนุ่มโตโน่จะซีเรียสหรือเปล่ารวมไปถึงประเด็นล่าสุดนะครับที่อดีตคนรักอย่างสาวแตงโมปรี๊ดแตกออกมาโพสต์ข้อความว่ากูคืนผอพวกมอไปให้แล้วไงมันจะดูไปพาดพิงไปถึงแฟนคลับหนุ่มโตโน่ทำให้โตโน่เนี่ยไม่พอใจก็ต้องรีบสไลด์โทรศัพท์โทรไปเคลียร์กับสาวทั้งหมดเป็นการด่วนเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าและเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้โตโน่เนี่ยมาอัปเดตกันครับปิดท้ายข่าวแซ่บเซตแรกค่ะกันด้วยเรื่องราวของนางเอกสาวสายแบ๊วนะคะอย่างยาย่าอุรัสยาค่ะที่ความหวานมุ้งมิ้งของยาย่ากับณเดชน์นะคะเพราะว่างานนี้มีตำรวจไอจีแอบไปจับโป๊ะได้ค่ะว่า
รูปที่ยาย่ากับแก๊งเพื่อนถ่ายรวมกันเพื่อกำลังจะนอนดูหนังผีในนั้นเนี่ยมีหมอนรูปปลาแซลมอนซึ่งเป็นหมอนที่พี่ชายคนสนิทอย่างณเดชน์ซื้อให้นั่นเองค่ะงานนี้หลายคนก็แอบแซวแอบเมากันนะคะว่าจะเป็นหมอนข้างกายเอาไว้นอนกอดก่อนนอนทุกคืนหรือเปล่าเดี๋ยวไปถามกันนะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งประเด็นดราม่าร้อนแรงในโลกออนไลน์ค่ะที่ยาย่าแล้วก็หมากปรินเนี่ยนะคะไปถ่ายละครกลางสี่แยกไฟแดงอโศกค่ะกลางวันแสกๆค่ะส่งผลให้การจราจรติดขัดรถติดหนักคนบ่นกันทั้งเมืองดราม่าหนักขนาดนี้นะคะยาย่าจะชี้แจงว่ายังไงเดี๋ยวเราไปถามกันเลยค่ะขอโทษจากใจอีกครั้งค่ะที่ทำให้หลายๆคนต้องเดือดร้อนก็เข้าใจค่ะว่าต่างคนต่างแบบว่ามีธุระของตัวเองค่ะก็อย่างที่บอกค่ะคือไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากขอโทษจริงๆใช่ก็เครียดนะคะเครียดเพราะว่าเราทำให้แบบว่าหลายๆคนไม่พอใจค่ะก็น่าจะเป็นแบบว่าบทเรียนสำหรับอนาคตหนูไม่รู้อ่ะคือสำหรับตัวหนูเองนะคะหนูก็แค่ทำหน้าที่นักแสดงสำหรับรายละเอียดอะไรเงี้ยค่ะหนูไม่รู้จริงๆค่ะว่ามีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นหนูไม่พูดดีกว่าเพราะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างอุ้ยไม่อย่าถึงขนาดนั้นเลยนะคะค่ะก็ขอโทษจริงๆค่ะอย่างที่บอกค่ะคือเราไม่อยากให้ใครต้องเดือดร้อนหรอกค่ะปลาแซลมอนเหรอคะแล้ววันนั้นดูหนังผีกันค่ะก็เลยแบบว่าขนทุกอย่างที่อยู่ในบ้านไม่ว่าจะเป็นผ้าห่มหมอนอะไรเงี้ยค่ะมันตัวใหญ่เพื่อนชอบก็เลยเอามากอดกันใช่ไหมคะใช่ค่ะของขวัญมันเหมือนจริงเกินไปค่ะมันเป็นแค่แบบว่าเอาไว้แบบประดับโซฟาเฉยไม่เห็นนะผมไม่ค่อยเล่นโซเชียลเท่าไหร่เราก็จะอยู่ใน IG ของเราลงในเรื่องของการทำงานเรื่องอะไรเงี้ยครับไม่ได้มีใจอะไรค่ะมีโมทักมาเราก็ตอบแต่ไม่ค่อยได้คุยไม่ได้คุยในเรื่องอื่นคือโมคิดว่ามันแรงไหมคะที่ผมไม่ทราบเรื่องคือว่าจะบอกว่าไงดีอ่ะผมไม่ได้ลงอ่ะผมไม่รู้จะตอบยังไงครับเราก็ยังโดนจับตามองในเรื่องนี้ไม่ครับผมไม่ท้อเลยครับไม่มีทำอะไรผมไม่ได้เลยอ่ะคือผมไม่ได้เป็นไรอ่ะครับคือให้พูดบอกกับพี่ยังไงดีอ่ะมันคือโซเชียลแล้วมันคือโซเชียลแล้วไม่ทำยังไงอ่ะเปรียบเทียบการแสดงเหรอคะแบบใครแสดงดีกว่ากันอะไรนี้จริงๆหนูว่านักแสดงทุกๆคนแสดงดีหมดละค่ะแล้วก็เราก็ทำการบ้านกันค่อนข้างหนักทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆอย่าเปรียบเทียบกันเลยทุกคนก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดส่วนน้องเองคือน้องก็แบบเขาเรียกว่าอะไรน้องมาถึงทุกวันนี้ได้แสดงว่าการแสดงก็ต้องสุดยอดมากๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่จริงเลยอันนี้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยค่ะจริงๆไม่ได้มีโอกาสได้เจอน้องค่อนข้างที่จะนานพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าทุกครั้งที่เจอน้องจะน่ารักเสมอจะแบบยกมือไหว้พี่ปูเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือแบบไม่มีข่าวเกาเหลาแน่นอนพี่ผู้จัดการหนูชอบน้องมากอะไรเงี้ยบอกว่าน้องมือไม้อ่อนอะไรเงี้ยค่ะไม่มีปัญหากันแต่ว่าก็มีแบบว่ามีคนเข้ามาแบบเห็นมีคนคอมเมนต์ข้างล่างว่าแบบเฮ้ยมีปัญหาอะไรกันอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรกันแล้วก็ไม่เคยอะไรเลยอะไรเงี้ยล้านเปอร์เซ็นต์ไม่เคยมีข่าวเกาเหลากับน้องใหม่ไม่ได้เกาเหลากับน้องใหม่ค่ะจมูกผมแปลกๆครับก็แล้วแต่ครับผมก็คือบอกว่าเราก็เป็นอย่างนี้แหละครับแต่อย่างที่บอกว่ามันแล้วแต่มุมมองของคนด้วยครับซึ่งผมยันนี้ว่าผมไม่ได้ไปทำอะไรมาเจมส์หน้าเราเคยผ่านเข็มบ้างไหมคะอย่างเช่นฟิลเลอร์โบท็อกอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยยกโชว์ไหมคะยกโชว์ยกโชว์เขาโยกกันยังไงผมก็ไม่รู้ครับก็โยกแล้วถูกแล้วประมาณนั้นหน้าหวานครับนี่หน้าเข้มลงนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าเรายืนยันอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าเราเป็นผู้ชาย 100% ครับแล้วเราก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นซึ่งก็ให้ผมยืนยันยังไงก็ยังยืนยันต่อไปเรื่อยๆครับเพราะเราก็แต่เราซีเรียสไหมไม่ซีเรียสนะเพราะว่าไม่แปลกที่คนจะพูดนี้เพราะเราก็ไม่รู้สิครับก็เป็นคนเขาก็ชอบพูดอยู่เรื่อยๆเราก็เฉยๆครับเสียเซลไหมไม่เสียเซลหรอครับแต่แค่รู้สึกว่าแบบเขาก็ยังจับตาอยู่เรื่อยๆซึ่งก็ตามสบายครับอยากจับตานานแค่ไหนก็เป็นที่เลยครับเพราะเราก็ยังมีแผนเดิมทุกคนที่มาเป็นแฟนลูกแม่โอเคทุกคนถ้าแม่ผ่านแล้วแม่ถ้าดูจากตาแล้วอ่ะนะคะแล้วแม่คิดว่าเขาเป็นคนดีอ่ะแม่โอเคทุกคนขอให้แม่มาอยู่เมืองไทยก่อนได้ไหม แล้วให้แม่แบบว่าได้สนิทกับป๊อกให้มากกว่านี้จริงแม่กับป๊อกก็สนิทระดับหนึ่งระดับหนึ่งใช่ระดับหนึ่งแต่คือป๊อกแต่ว่านิสัยป๊อกนะคะแม่ผ่านเลยอ่ะคือค่ะเพราะว่า
คุณแม่เป็นรู้จักกับคุณแม่ของป๊อกใช่ไหมคะแล้วก็รู้จักกับเห็นป๊อกมาตั้งแต่เด็กๆสำหรับแม่เนี่ยใครจะพาลูกแม่ไปไหนจะต้องขออนุญาตแม่ก่อนทุกครั้งไม่ว่าจะไปที่ไหนบ้านแม่ก็มีทางเข้าสารนะคิดแล้วแต่มุมมองคนแล้วแต่มุมมองคนใช่คงไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเป็นมีติ้งทําบุญอย่างที่พี่ว่าพี่บอยไม่ว่างใช่มั้ยคะแต่ว่าของพี่ก็จะมีจัดเป็นมีติ้งแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คนละงานกันนะนั้นงานนั้นก็ถ้ามีเมื่อไหร่เดี๋ยวอาจจะแจ้งอีกทีนึงงานมันเกิดถ้าไม่ได้จัดกับพี่บอยใช่มั้ยคะก็ไม่ได้จัดเลยนะครับแม่บอกว่าบ้านแม่ก็มีถังข้าวสารนะเออไม่ต้องไปตกถังที่อื่นไม่ต้องตกที่อื่นตกถังที่บ้านนั่นแหละค่ะแฮปปี้อยากมีถังข้าวสารบ้างคุณแม่ก็วัยรุ่นนะอะไรนะไม่มีหรอคะทุกวันเนี้ยคะมีแต่ถังเปล่าฮะยังไม่เต็มเลยไม่งั้นฉันไม่มานั่งจัดรายการอย่างนี้อ๋อหมายความว่าถ้ามีก็จะไม่มาจัดแล้วใช่ไหมจัดที่นี่ด้วยความรักโอเคฉันเกือบไปแล้วค่ะอ่ะก็ผ่านเรื่องของมากี้ไปมาที่พุกลุกกันบ้างนะคะใช่อย่าไปเทียบกันเลยคนละคนกันแล้วก็ไม่ได้เกาเหล่าอะไรกันถูกเอาจริงอ่ะพี่รุ่นน้องในวงการการแสดงบางทีอ่ะถ้าจะเทียบกันได้นะมันอาจจะเป็นเรื่องราวของบทเดียวกันเช่นคนนี้เคยเล่นมาก่อนแล้วอีกคนนึงมาเล่นเป็นเหมือนรีเมคอะไรอย่างเงี้ยมีสิทธิ์ที่จะมาเทียบเปรียบเทียบกันได้แต่ถ้าคนละเรื่องเลยเนี่ยเราเอามาเปรียบเทียบกันมันไม่ทางเทียบกันได้ครับเพราะว่าแต่ละการตีความของตัวละครแต่ละผู้กำกับแต่ละคนมันก็ตีความไม่เหมือนกันก็ไม่เหมือนกันถูกต้องดังนั้นเล่นดีเล่นไม่ดีมันไม่มีหรอกมันมีแต่ชอบหรือไม่ชอบแค่นั้นแหละแต่ชอบยายาแล้วที่ว่าอย่าแอนตี้ละครหนูเลยนะคะที่บอกว่าเออขอโทษด้วยที่ไปสร้างความเดือดร้อนสำหรับการแยกอโศกที่ต้องไปถ่ายละครซึ่งก็จริงนะอย่างที่เขาบอกว่าไม่มีใครอยากให้ใครเดือดร้อนหรอกมันเป็นในเรื่องของการทำงานมากกว่าถูกต้องนะครับเอาล่ะเดี๋ยวก่อนเบรกกันมีหนึ่งเรื่องมาฝากกันด้วยนะครับกับเรื่องราวดีๆที่จะเอามาบอกต่อกันนั่นก็คือเรื่องของงาน Movie Party Meet and Greet โจหัวแตงโมที่ผ่านมานั่นเองนะครับซึ่งทาง M39 ทีมผู้สร้างภาพยนตร์โจหัวแตงโมนักสืบออนไลน์จะเต็มความสนุกให้กับแฟนๆครับได้มาปาร์ตี้กระทบไหลนักแสดงนำในภาพยนตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นก้าวหัวแตงโมมีคุณบู้เสลอมีน้องยิปโซอริกันตามีคุณ MD ณัฐพงษ์แบบใกล้ชิดนิดหายใจรถซอกหูกันเลยทีเดียวค่ะแถมในงานนะคะยังมีกิจกรรมมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปในสไตล์คุณคือมีแค่ใบเดียวในโลกเลยนะอันนี้แล้วก็มีการปริ้นมาอวดกันค่ะกับ Insta Printer นั่นเองค่ะแล้วก็นำไปแปะที่บัตรเข้างานนะคะเพื่อที่จะลุ้นเกมเล่นเกมนะคะจับของรางวัลกันแบบไม่อั้นเลยหรือว่าจะชมภาพยนตร์รอบพิเศษก็ได้แถมความมันนะคะกันด้วย DJ ยิปโซดาจะมาโชว์ลีลาการสแครชแผ่นนั่นเองนะคะสู้กับหัวแตงโมค่ะแล้วก็มีการแดนซ์กับพี่บู้วงสเลอร์ในเพลงเซโรงังอีกด้วยค่ะยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะคะเพราะว่ายังมีศิลปินสุดหล่ออย่างวง SDF ค่ะมาสร้างสีสันภายในงานด้วยนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยไฮไลท์ของงานค่ะที่จะมาเรียกเสียงกรี๊ดให้สนั่นลั่นฮอลล์นะคะด้วยหนุ่มหล่ออย่างก้าวจีรายุนะคะมาโชว์พลังเสียงกันอีกด้วยค่ะแล้วก็กระแสตอบรับของงาน Meet and Greet ครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นเครื่องการันตีได้ค่ะว่าภาพยนตร์โจหัวแตงโมนักสืบออนไลน์จะมีแต่ความสนุกฮาแต่กรี๊ดสนั่นลั่นโลงแน่นอนนะคะไม่ว่าใครๆก็สามารถฟินเฟ้อได้เลยนะคะวันนี้ค่ะ6สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์นะคะใช่แล้วนะครับวันนี้เรามีคุณโจหัวแตงโมมีกับเรานี่ไงนี่ไงโจหัวแตงโมอะไรนะอะไรนะเขาบอกว่าอะไรอ๋อดาราสวยบ้าเมื่อกี้มีความตามเมื่อกี้ที่บอกว่ารู้แล้วอ่ะจะเคลมเหมือนกันว่าเออคุณอ๋องน่ารักจังครับแต่พอดาราพูดไปก่อนปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนปัดหน้าเค้กเราเราก็หยุดดีกว่าเราก็หยุดดีกว่าไปเบรกกันดีกว่าช่วงนี้เอาล่ะค่ะเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นะช่วงหน้าค่ะเราจะมาติดตามเรื่องราวดราม่าในโลกโซเชียลกันนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรที่ทำให้เหล่าซุปตาร์เนี่ยต้องออกมาชี้แจงกันเลยติดตามกับ EFM on TV ค่ะใหม่โคโดโมรุ่นทอมแอนเจอรี่น่ารักน่าสะสมบอกได้คำเดียวห้ามพลาดEFM on TV EFM on TVชัวร์หรือไม่ใช่หรือมั่วใช่ใช่ไหมชัวร์อยู่แล้วครับซื้อสมาร์ทโฟนใหม่ต้องใช้คู่แฮปปี้เล่นฟรี Facebook Live พร้อมโทรฟรีมากกว่าค่าเครื่อง
กลับมาติดตามกันต่อค่ะกับ EFM on TV นะคะใช่แล้วนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลุยกันที่เรื่องของ e-social ดีกว่าเรื่องไหนที่เป็นเรื่องราวที่ฮอตหรือว่าเกิดขึ้นมาจากโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเราจะเอามาพูดคุยกันมาที่เรื่องแรกเลยนะคะไปที่ข่าวกุ๊บกิ๊บกันบ้างค่ะคือเจ้าตัวเนี่ยได้ถ่ายรูปใส่ชุดแบบวาบวิวนิดนึงนะคะแล้วก็นอนโพสท่าจิกกล้องประมาณนี้แล้วก็แต่ว่ามองไปข้างหลังเนี่ยจะเป็นกำแพงบ้านแต่หลายคนก็เลยจับตามองว่าเอ๊ะไม่ภาพนั้นเนี่ยกำแพงบ้านมันเบี้ยวๆบ้านเบี้ยวก็เลยกลายเป็นดราม่าคนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นเข้าไปคอมเมนต์เน็บแนมกันหลายร้อยข้อความเลยนะคะว่าเธออ่ะใช้แอปแต่งภาพจนให้แบบว่ามันดูเกินจริงหรือเปล่าเป็นดาราลวงโลกอะไรประมาณนี้เลยแต่ว่างานนี้เนี่ยสาวกุ๊บกิ๊บเองเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะเพราะว่าก็มีการออกมาตอบโต้นะคะแล้วก็โพสต์ข้อความลงใน Instagram ซึ่งยาวมากแต่ว่าสรุปได้ใจความสั้นๆนะคะบอกว่าปัญหาใหญ่ที่คนไทยส่วนมากเป็นในเวลาเล่นโซเชียลและก็เสพสื่อสิ่งต่างๆในโลกออนไลน์ในปัจจุบันก่อนวิจารณ์คือการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อให้รู้จริงการวิจารณ์ในบางครั้งไม่ควรใช้บรรทัดฐานแค่ในความรู้ของตัวเองตัดสินว่าเขาน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้ ควรคิดก่อนจงติเพื่อก่อไม่ใช่เพื่อความสะใจค่ะเพราะว่าการที่คุณพูดอะไรไปโดยไม่หาข้อมูลนั้นเนี่ยมันจะทำให้ไม่ใครก็ใครคนนึงดูโชว์โง่ค่ะหากไม่รู้ถามคงไม่ผิดแต่หากไม่คิดพูดโง่ๆคือพังค่ะใช่แล้วจากนั้นไม่นานนี้นะครับเธอก็โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นขึ้นอีกนะครับว่า Good vibe only XX this is how we do it นั่นเองนะครับหากคิดลบจงหยุดสบถหยุดแบ่งปันหยุดคิดลบแล้วจะประสบแต่ความสุขจงหยุดทำแด่เราทุกคนนะครับหลังจากที่เกิดประเด็นนี้เกิดขึ้นล่าสุดนี้มีโอกาสได้ไปเจอหน้าสาวกุ๊บกิ๊บนั่นเองนะครับแบบสดๆร้อนๆเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเราก็เลยต้องขอเข้าไปถามไทยให้เห็นได้ความจริงกันหน่อยนึงว่าเออเรื่องราวดราม่าเนี่ยมันเกิดเป็นอะไรยังไงอย่างนี้แล้วก็ขอแอบถามเรื่องความสัมพันธ์ของกุ๊บกิ๊บเองกับหนุ่มหน้าตีอย่างบี้ด้วยนะครับเพราะแอบเห็นว่าฝ่ายชายเนี่ยเข้าไปเม้นในเชิงหึงหวงนี่เธออย่างนี้ก็ไม่รู้ว่างานนี้เนี่ยสาวกุ๊บจะรู้สึกอย่างไรจะยอมเลือกสถานะเป็นแฟนกันเลยไหมเพราะว่าเพื่อนเนี่ยเขาย่อมไม่หึงหวงกันถูกปะเดี๋ยวต้องไปถามรวมไปถึงประเด็นดราม่าที่เล่นเอากุ๊บกิ๊บปรี๊ดแตกโพสต์ข้อความขึ้น IG กระหน่ำรัวๆแบบนี้กลัวว่าคนจะรุมแอนตี้หรือเปล่ากุ๊บกิ๊บจะชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดอย่างไรนะครับเชิญกุ๊บกิ๊บจ้ะคือถามกิ๊บว่ากิ๊บซีเรียสไหมกิ๊บไม่ซีเรียสเพราะหุ่นกิ๊บเสียกิ๊บเลยกิ๊บไม่สนใจเพราะว่ากิ๊บออกกำลังแล้วก็กิ๊บหุ่นเสียกิ๊บว่าไม่สนใจว่าเอ๊ะจะมาว่ากิ๊บบ้านเบี้ยวคือต้องดูรูปด้วยตลอดเวลาเราไม่เคยมีการทำอะไรแบบนั้นคือบางทีกิ๊บอยากจะบอกว่าคนเราก่อนจะทำอะไรควรที่จะศึกษาก่อนที่จะวิจารณ์ก่อนที่จะว่าต้องอย่าใช้บรรทัดฐานความรู้ของตนเองเพราะว่ามันอาจจะเป็นแอปพลิเคชันที่ใหม่เกินไปเกินกว่าที่ใครจะเข้าใจหรือเข้าถึงหรือไปโหลดหรือเสียตังค์โหลดเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรเราบอกได้กิ๊บต้องสติดีประมาณหนึ่งถ้ากิ๊บโพสต์รูปนั้นไปแล้วเบี้ยวขนาดนั้นพี่คะกิ๊บตาบอดหรอหรือไงหรือสติเสียก่อนที่จะโพสต์รูปควรไปหาหมอก่อนว่าสติไหวหรือเปล่าถ้าโพสต์รูปนั้นไปแล้วบ้านเบี้ยวขนาดนั้นโอ้ตายห่าแล้วอันนี้ยูดูด้วยเส้นแสงสีโอ้เบี้ยวทั้งบ้านอย่างนั้นยูต้องดูนะคะว่ามันคือการตั้งใจมันไม่ใช่การที่ทำให้เราหุ่นดีแล้วเวลาหุ่นดีมันต้องบีบเข้าถูกไหมอันนี้บีบออกให้ดูตูดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทำไมคะไม่เข้าใจกิ๊บไม่ได้มาสายสวยนะคะอย่าเข้าใจผิดกิ๊บมาสายตลกแต่ถ้าวันนึงกิ๊บจะสวยขึ้นมากูไม่เป็นไรก็ขอบคุณคือต้องไปดูหลังๆกิ๊บทำเยอะมากกิ๊บทำหลายอันมากเพราะว่ากิ๊บมาสายอาร์ตอาร์ติสยูโนอาร์ติสโอเคเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่ว่าแบบใช้แอปพลิเคชันดึงขาไม่ต้องดึงค่ะก็บอกแล้วทุกวันว่าขาสั้นตัวเตี้ยไม่ต้องดึงค่ะยูจะดึงทำไมหนูเป็นคนตัวสั้นค่ะแต่ว่าขาหนูโอเคอยู่ประมาณนึงเพราะฉะนั้นหนูไม่ต้องดึงนมไม่ต้องเพิ่มค่ะหนูเห็นยูว่าแบนไม่ต้องทำอะไรเลยเอวก็ไม่ต้องทำค่ะโปรีโอจะกินอยู่แล้วค่ะไม่ต้องทำอะไรแล้วยูไม่ยูก็เราแค่ลงว่าฉันถึงบ้านแล้วแค่นั้นเองแต่ถ้าเราไม่ธรรมดาไงโพสต์แบบนี้ก็แบบนอนอยู่บ้านเบาๆไงแบบว่าถึงบ้านแล้วโอ้ไม่จังเขาก็คงรู้สึกว่าถ่ายโฮมหมายถึงบ้านแล้วทำไมไม่ถ่ายแต่ตัวบ้านล่ะทำไมต้องถ่ายตัวเองนอนนี้ไม่เห็นจะมีบ้านเลยซึ่งหนูก็บอกว่ายูไม่เข้าใจมันเป็นสไตล์เนาะไม่มีใครเข้าใจเขาไม่ถึงคุณชายก็เลยบอกว่าฉันเข้าไม่ถึงหนูก็บอกโอเคไม่เป็นไรกิ๊บพูดกับเขาตลอดนะอันนี้พูดจริงๆว่าถ้าไม่ไหวถ้าเหนื่อยไปได้เราไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่เป็นไรเขาโอเคชอบกุ๊บกิ๊บได้สบายใช่ไหมอาติสยูโน่แล้วชอบที่นักข่าวไม่ต้องเปิดประเด็นอะไรกุ๊บกิ๊บโตแล้วเดี๋ยวจ้าแต่ชอบตรงที่ว่า
เออเวลาถ้าเกิดจะตบเนี่ยมันต้องเล็กลงนี่ไงขยายให้ตูดใหญ่ขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่แล้วต้องไปหาหมอก่อนขยายให้ตูดใหญ่ไปเรื่อยๆไม่ใช่มาถ้าเกิดบ้านพี่ขนาดนี้กิฟต์ทำไมกิฟต์มีตาของกิฟต์อ๋อเหรอเราเพิ่งรู้ว่าแอปพลิเคชันนี้เขาฮิตใช่ไหมใช่ฉันใช้ไม่ได้เขาไม่ถึงเขาไม่ถึงแอปนี้ฉันใช้ไม่ได้คือฉันก็ยังไม่กล้าลงนะถ้าเกิดฉันใช้อะเดี๋ยวถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยคนจะทักพี่ดาอ้วนขึ้นเข้าใจเพราะไอ้เคิร์ฟเนี่ยมันไม่รู้ว่าจะมาอยู่ส่วนไหนของเราเพราะว่าเคิร์ฟเนี่ยฉันต้องให้มันอยู่ช่วงเอวให้มันขยายข้างนิดเดิมกลัวว่าถ้าเกิดกดไปแล้วมันจะขยายออกสมมติว่าเป็นการแรนดอมเคิร์ฟเราต้องทำภาพหลายทีมากกว่าจะให้ตรงที่เคิร์ฟมันอยู่ในจุดที่พอเหมาะพอเจาะเข้าใจปะงั้นเราก็จะตัดหาด้วยกันทำไมก็ไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นจ้ะจบรักกุ๊กกิ๊บรักทุกจุดที่หนูเป็นพี่พูดเลยที่สปอร์ตแล้วตอบดีทุกอันบอกเลยค่ะมาถึงดราม่าอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่เป็นเรื่องราวอยู่ในโซเชียลเหมือนกันนะคะก็เป็นเรื่องราวของแคนดี้รากแก่นนั่นเองค่ะหลังจากที่ตกเป็นข่าวว่าโดนโรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่งนะคะในจังหวัดอำนาจเจริญฟ้องเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแคนดี้ได้มีโอกาสไปเช็คอินเข้าพักที่โรงแรมแห่งนี้นะคะและหลังจากนั้นเนี่ยแคนดี้ไม่พอใจในการบริการพร้อมกับข้อความโพสต์แสดงความคิดเห็นคอมเพลนโรงแรมดังกล่าวนะคะใน IG ของตัวเองและได้มีการลบข้อความดังกล่าวออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะก็กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะคะเนื่องจากว่าทางโรงแรมดังกล่าวเนี่ยก็ส่งตัวแทนทนายเข้าแจ้งความค่ะที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะในข้อหาหมิ่นประมาทค่ะซึ่งเป็นผลให้ทางโรงแรมเนี่ยก็ได้รับความเสียหายนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยมีการยกเลิกการจองห้องพักแล้วก็รวมไปถึงการประชุมสัมมนาด้วยจึงก็ขอเรียกร้องความเสียหายนะคะเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 990,000 บาทค่ะซึ่งความเคลื่อนไหวล่าสุดของสาวแคนดี้เนี่ยวันนี้ก็ได้มีการออกมาชี้แจงถึงเรื่องราวทั้งหมดแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวให้แคนดี้รากกันเนี่ยออกมาชี้แจงกันเลยค่ะในข้อความทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อความที่แคนดี้ลงเล่าเรื่องราวที่ทางแคนดี้และทางวงที่ไปแสดงคอนเสิร์ตในวันนี้ถูกกระทำพวกเราทั้งหมด8ห้องนะคะที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วเราเนี่ยถูกเชิญออกจากห้องนะคะก็คือจะมีเจตนาเชิญแบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่รู้แต่ว่าเขาไม่ได้มีการแจ้งเราก่อนซึ่งปกติแล้วแคนดี้เดินสายคอนเสิร์ตทั่วประเทศพักโรงแรมมาทั่วประเทศยังไม่เคยเจอแบบนี้แคนดี้ขอโทษจริงๆที่ไม่สามารถนำข้อความนั้นกลับมาให้ดูได้แต่แคนดี้ยืนยันได้ค่ะว่าแคนดี้ไม่เคยมีการพูดต่อว่าโรงแรมในเชิงที่ว่าไม่ได้มาตรฐานหรืออะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งเรื่องผีที่เขาค่อนข้างจะเป็นประเด็นแคนดี้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของวิจารณญาณของบุคคลและแคนดี้ไม่ได้กล่าวแต่อย่างใดว่าเป็นโรงแรมผีสิงคำนี้แคนดี้ไม่ได้พูดถ้าเขามีหลักฐานยืนยันว่าเขาติดต่อมาเอามาบอกด้วยนะว่าเขาโทรไปที่ไหนแคนดี้มีเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวซึ่งลูกชายคุณอะโทรมาน่าจะโทรเบอร์นี้นะแคนดี้จะได้รับเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วแคนดี้ไม่ได้เลือกรับสายค่ะทุกสายที่โทรเข้ามาแคนดี้รับหมดแล้วก็แคนดี้ยืนยันว่าการลบโพสต์ของแคนดี้เนี่ยมันลบคืนนั้นเลยหลังจากที่ลูกชายเขาโทรมาแคนดี้ก็ลบเลยการขอโทษแคนดี้ก็ขอโทษแคนดี้แถมขอบคุณให้ด้วยไม่ได้ขอโทษอย่างเดียวงงตั้งแต่ฟ้องครั้งแรกเพราะคิดว่ามันจบไปแล้วในฐานะผู้บริโภคและผู้ให้บริการน่าจะจบในตอนนั้นค่ะเขาฟ้องในตอนแรกเราก็ส่งทนายไปไกลเกลี่ยก็นึกว่าจบแต่พอมาถึงเรื่องเมื่อวานฟ้องร้องด้วยจำนวนเงินมหาศาลคือก็แปลกดีคือเรื่องไก่เกี่ยมันคงเป็นไปได้อยู่แล้วครับเพราะว่าคดีหมิ่นประมาทมันคดีหมิ่นประมาทนี่ยอมความได้นะครับผมส่วนจะไก่เกี่ยกันในรูปแบบไหนก็ต้องมาดูความต้องการของทั้งสองฝ่ายครับเพราะผมดูแล้วก็เป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับก็หลังจากที่มีการออกมาพูดถึงประเด็นนี้นะครับก็เรื่องราวดราม่ายังคงไม่จบนะครับเพราะหลังจากที่สาวแคนดี้ได้มีการออกรายการมีการให้สื่อสัมภาษณ์แล้วก็ตัวเองเนี่ยได้โพสต์รูปภาพลง Instagram ขณะที่ตัวเองเนี่ยให้สัมภาษณ์อยู่ในรายการหนึ่งท่านในนั้นเนี่ยก็มีสาวปริศนาท่านหนึ่งครับเข้ามาคอมเมนต์ใต้ภาพยาวมากสรุปใจความได้ประมาณว่าประเด็นแรกที่ขอตอบในฐานะพนักงานโรงแรมตามกฎสากลของการเช็คอินเช็คเอาท์คือต้องเช็คเอาท์ก่อน 11:00 นสากลโลกไม่จำเป็นต้องมีพนักงานโทรบอกหรอกจะไปโทษโรงแรมว่าไม่โทรแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็คงไม่ได้งานทุกโรงแรมทั่วโลกคงต้องโทรแจ้งแขกทุกห้องทุกวันไม่ว่าจะเป็นใครใหญ่มาจากไหนเวลาเช็คเอาท์คือเวลา 11:00 นเช้าถ้าอยากพักต่อก็ connecting booking อีก1วันก่อน 11:00 นเพราะโรงแรมก็ทำธุรกิจเซลล์ห้องไปให้แขกคนอื่นหลังจากห้องคุณเช็คเอาท์
มันเป็นรูทีนคืออย่างนี้อันนี้เราสงสัยอันนี้เราก็สงสัยใช่ตามหลักสากลอันนี้นี่คือคอมเมนต์ที่เขาคอมเมนต์มาใต้ภาพแต่ตามหลักสากลส่วนใหญ่คือเวลาเราเช็คเอาท์ส่วนใหญ่คือ12 นาฬิกาเที่ยงหรือว่าเที่ยงตรงใช่เที่ยงตรงเลทเช็คเอาท์ได้บางโรงแรมใจดีสมมติว่าเราขอบอกว่าวันนี้ขอเลทเช็คเอาท์ได้ไหมคะบางโรงแรมบอกอนุญาตแต่ตามหลักมารยาทของการเลทเช็คเอาท์คือบ่ายสองโมงถูกต้องแต่บางโรงแรมเขาก็ไม่อนุญาตบอกว่าวันนี้แขกเต็มนะคะไม่สามารถเลทเช็คเอาท์ได้ก็คือมีกลุ่มยังไงเราก็ต้องมีกลุ่มต่อยังไงเราก็ต้องเช็คเอาท์ตอนเที่ยงแต่ว่าไม่เคยเห็นโรงแรมใช่ไม่เคยจริงๆคือเราจองไม่ว่าจะจองโรงแรมผ่านไหนแล้วก็เช็คเวลาก่อนว่าเขามีเช็คอินกี่โมงเช็คอินกี่โมงเช็คเอาท์กี่โมงส่วนใหญ่เช็คอินเขาจะให้เช็คอินหลังบ่ายสองเพราะว่าหลังจากแขกเขาเรียกว่าเสร็จแรกออกไปแล้วเที่ยงเขาต้องคลีนห้องก่อนถึงจะเข้าห้องได้หลังบ่ายสองถูกต้องแต่ในกรณีที่เช็คเอาท์ได้เลทเช็คเอาท์ก็คือโรงแรมอาจจะไม่มีแขกก็เป็นการเฟเวอร์ลูกค้าไปว่าอาจได้ฉันให้อยู่ต่ออีก2 ชั่วโมงแต่11 โมงเนี่ยไม่เคยเห็นจริงไม่เคยเหมือนกันนะครับอันนี้คือประเด็นแรกมาถึงประเด็นที่2กันบ้างค่ะที่แคนดี้ไม่ได้พูดแน่นอนว่าเป็นโรงแรมผีสิงนะคะแคนดี้เพียงแค่เขียนอธิบายความรู้สึกตอนที่เดินเข้าไปในห้องแล้วรู้สึกว่าห้องอับอับเงียบๆมืดๆเลยเขียนเล่นๆว่ามีผีชัวร์เรียวสัมผัสได้เท่านั้นเองค่ะมันคือการพูดออกมาแล้วว่ามีผีจะพูดเล่นหรือพูดอะไรคุณก็โพสต์มาลงในโซเชียลแล้วคุณอาจจะไม่ทันได้ฉุกคิดเพราะว่าคุณเป็นคนดังอันนี้ที่โรงแรมเขาคอมเมนต์ออกมาประมาณนี้นะคะเขาบอกว่าดังแค่ไหนไม่รู้นะคะอันนี้คอมเมนต์ตอบกลับนะดังแค่ไหนไม่รู้นะคะเท่าที่รู้จักก็รู้จักแต่คุณแม่และคุณโทนี่ค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือคนปริศนาคนนั้นแหละที่โพสต์เป็น2 ประเด็นนะครับทีนี้เนี่ยพอคนที่เข้ามาอ่านโพสต์เนี่ยเขาก็คอมเมนต์บอกว่าใครก็ตามที่เข้ามาอ่านโพสต์นี้เนี่ยข่าวมันไปไกลธุรกิจเขาเสียหายพูดเพราะว่าคำพูดเล่นๆของคุณอันนี้สิ่งเขาคอมเมนต์มาถูกต้องนะครับพอเกิดเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นปั๊บเนี่ยสิ่งนึงที่เราเชื่อว่าหลายๆคนสงสัยคือโรงแรมสามารถฟ้องร้องกรณีนี้ได้ด้วยหรือวันนี้เราก็เลยไปสอบถามนะคะทนายต้องค่ะหรือว่าทนายณัฐพงษ์ท้วมเกล็ดนะคะซึ่งเป็นทนายประจำรายการโอปอลลอเฟิร์มแล้วก็เลยอยากรู้อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวพวกเราก็อยากรู้เช่นกันว่าสมมติว่าถ้าเราไปพักโรงแรมแล้วเราไม่พอใจในการบริการของโรงแรมนั้นเราสามารถที่จะคอมเพลนโรงแรมนั้นผ่านทางโซเชียลของเราได้ไหมอย่างเช่นใน IG ของเราเองหรือใน Facebook หรือใน Twitter ของเราหรือตัวอย่างง่ายๆก็คือเหมือนกรณีคุณแคนดี้รักแก่นใช่ทีนี้เนี่ยทนายต้องนะคะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราไปพักไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามถ้าเกิดเราคอมเพลนหรือว่าไปรีวิวหรือว่าคอมเมนต์ทำให้เกิดเจ้าของสถานที่เหล่านั้นหรือว่าเจ้าของธุรกิจนั้นน่ะเสื่อมเสียอันนี้ก็จะเข้าข่ายกรณีหมิ่นประมาทได้ค่ะและการคอมเพลนผ่านสื่อนะคะโดยที่คุณไปคอมเพลนผ่านทาง IGTwitter หรือว่าทาง Facebook อันนี้ก็เข้าข่ายหมิ่นประมาททางการโฆษณามีโทษจำคุก1 ปีหรือว่าปรับ 200,000 บาทแต่ว่าสามารถยอมความได้เมื่อไปถึงชั้นศาลแล้วสมมติว่าเรามีการฟ้องร้องกันโรงแรมฟ้องร้องในกรณีที่เราไม่มีการยอมความกันไม่ยอมความแต่ว่าต้องไปขึ้นศาลในศาลไปคุยกันในศาลว่าความกันในศาลอะไรก็ว่าไปอะไรอย่างนี้นะคะเราก็สามารถไปบอกต่อศาลหรือว่าแก้ตัวในศาลได้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นการติชมโดยสุจริตก็คือให้ประโยชน์แก่คนที่จะเข้าไปพักต่อไปใช่เหมือนให้เป็นความรู้อันเนี้ยมันก็จะอยู่ในดุลพินิจของศาลอีกทีนึงว่าการติชมโดยสุจริตของคุณนั้นน่ะอยู่ในข่ายของการติชมสุจริตไหมเป็นในแบบไหนอันนี้ก็ยังตอบไม่ได้ว่าคดีแต่ละคดีก็จะมีการตัดสินที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละอยู่ในดุลพินิจของศาลแต่ละข้อความที่ลงมันก็ไม่เหมือนกันถูกต้องอันนี้คือประเด็นของการติหรือชมโรงแรมผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดคดีเหล่านี้ขึ้นมาส่วนมากเนี่ยนะคะก็จะมีการไกล่เกลี่ยด้วยการขอโทษยอมจ่ายเงินหรือจะเป็นการยอมความกันประมาณนี้แต่ทีนี้เนี่ยของแคนดี้เนี่ยเขาจะมีความผิด2 กระทงด้วยกันกระทงแรกก็คือเรื่องของการติชมในผ่านโซเชียลใช่แต่พอมากระทงที่2เนี่ยก็จะเป็นการนำความเท็จสู่คอมพิวเตอร์อันนี้เนี่ยที่เขาบอกว่าโรงแรมมีผีเรื่องการมีผีไม่สามารถพิสูจน์ได้ไงมันไม่สามารถเอาอะไรมายืนยันหรือพิสูจน์ได้ไม่มีหลักฐานหรืออะไรได้ถูกต้องแล้วอันนี้เขาเรียกว่านำความเท็จสู่คอมพิวเตอร์อันนี้ยอมความไม่ได้นะคะมีโทษจำคุก5 ปีปรับ 100,000 นะคะก็เลยกลายเป็นว่ามี2 ประเด็นกันใช่แล้วค่ะนะฮะก็คงต้องรอติดตามตอนต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับยังไงก็เอาใจช่วยคุณแคนดี้ด้วยนะครับใช่ค่ะอีก1 เรื่องนะที่หลายคนติดตามกันก็คือเรื่องราวของพี่ปีเตอร์นั่นเองนะล่าสุดค่ะพี่ปีเตอร์เนี่ยก็มีการอัพรูปใน Instagram นะคะแล้วก็เขียนแคปชั่นค่ะบอกว่า
รวมตัวทีมงานรายการ Ride With Me นะคะเพื่อทำตามคำแนะนำของผู้ใหญ่หลายๆคนครับตอนนี้ได้แจ้งความเอาเรื่องเคสที่ทำให้พิธีกรทั้ง3คนเสียชื่อเสียงและเสียงานไปเยอะในข้อหาหมิ่นประมาททางอินเทอร์เน็ตตามกฎหมายถือว่าเป็นคดีอาญาเพราะว่าเป็นการหมิ่นประมาททางสาธารณะครับแล้วก็มีการแฮชแท็กนะคะ 50% is not a conclusion ด้วยค่ะใช่แล้วก็อัปเดตเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ของพี่ปีเตอร์ใช่ค่ะเอาละค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปเบรกกันสักครู่ช่วงหน้าเราจะมาเอาใจสาวๆกันนะคะให้ฟินให้ได้จิ้นกันจากซีรีส์ GPA สถาบันพันแสบค่ะจะเป็นคู่ไหนติดตามค่ะเดี๋ยวนี้การดูแลตัวเองสำหรับคุณผู้หญิงถือเป็นเรื่องสำคัญระดับต้นๆเลยนะคะนอกจากจะส่งผลดีต่อตัวเราเองแล้วยังทำให้เราดูดีในสายตาคนอื่นๆด้วยค่ะซึ่งวิธีการทำให้รูปร่างและผิวพรรณของเราดีนั้นก็ต้องออกกำลังกายใช่ไหมล่ะคะเลือกเอาตามความชอบหรือความถนัดเลยค่ะนอกจากออกกำลังกายแล้วเราสามารถมีรูปร่างและผิวพรรณที่ดีได้ด้วยการเลือกรับประทานสิ่งที่มีประโยชน์อย่างสก็อตเพียวเรฟรุนขวดนี้ค่ะสก็อตเพียวเรฟรุนมีชิ้นเนื้อพรุนมีแอลคาเนทีนช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันแถมยังมีไฟเบอร์ช่วยกระตุ้นการขับถ่ายและยังมีวิตามินซีและอีที่มีส่วนช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่ถูกใจดาวก็คือสก็อตเพียวเรฟรุนมีชิ้นเนื้อพรุนเยอะมากดื่มทุกวันจะช่วยให้หุ่นดีและผิวสวยจนใครๆต้องมองแน่นอนค่ะสก็อตเพียวเรฟรุนสกัดเข้มข้นผสมวิตามินอย่าลืมเคี้ยวด้วยนะคะสก็อตเพียวเรประโยชน์เต็มๆซื้อสมาร์ทโฟนใหม่ต้องใช้คู่แฮปปี้เล่นฟรี Facebook Live พร้อมโทรฟรีมากกว่าค่าเครื่อง EFF on TVEFF on TV ชัวร์หรือไม่ใช่หรือมั่วชัวร์อยู่แล้วชัวร์แน่นอนค่ะสนับสนุนโดยดาวคอฟฟี่รสชาติที่ใช่วันนี้กันต่อนะคะกับ EFM on TV ค่ะขอเป็นอันนี้สิเลิฟมากเดี๋ยวนะมาตั้งทำเกินไปมาตั้งพีคมากชัวร์อยู่แล้วมาลีมาลีทำได้ดีกลับมาลุยกันต่อกับ EFM อะไรอย่างงี้ชอบจังเลยมาตั้งดีมากเราต้องทำอย่างงี้บ้างแกฉันช็อกเลยรู้ป่ะตกใจนิดนึงตกใจมากช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาเรื่องราวของละครสนุกความสุข2ทุ่มกันบ้างนะคะเพราะว่าทำเอาแฟนคลับเนี่ยแอบจิ้นได้ฟินกันแบบม้วนตัวกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคู่ของหนุ่มหล่อน่ารักอย่างน้องทอยปฐมพงศ์กับหนุ่มหล่อมาสเทเลนนะคะอย่างปังปอนอัครวุฒินั่นเองค่ะที่งานนี้ทั้งคู่เนี่ยก็มาจิ้นกันต่อนะคะในซีรีส์ GPA สถาบันพันแสบนั่นเองค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยทอยกับปังปอนเนี่ยนะคะก็มีแฟนคลับที่พากันจิ้นตั้งแต่รายการเรียลิตี้เกลียน possible กันมาแล้วนะคะซึ่งล่าสุดค่ะก็มีเพจที่สร้างขึ้นมาเพื่อคู่จิ้นคู่นี้โดยเฉพาะเลยนะคะงานนี้สองหนุ่มจะว่าไงบ้างแล้วแบบนี้มีหวั่นไหวแบบแอบจะมองว่าแบบไม่แมนไหมอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปถามจากหนุ่มปอนแล้วก็ทอยกันเลยค่ะที่แบบว่าแบบเหมือนเกย์อะไรอย่างเงี้ยพวกผมไม่ใช่ไงก็คือแบบแค่เป็นเพื่อนสนิทกันแล้วแบบอย่างก็เห็นพี่เอกที่แบบสร้างเป็นคู่เราแล้วเนี่ยครับไปทักทายกับแฟนคลับอีกก็มีดูบ้างครับก็แอบส่องๆนิดนึงแต่ไม่ให้เขารู้ว่าเราส่องห้ามรู้ห้ามรู้ก็มีไปดูบ้างครับนิดหน่อยก็แอบๆไปเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะรู้คือจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะให้จิ้นแบบขนาดนั้นนะครับด้วยความที่แบบว่าเราสนิทกันแล้วแบบว่าจากเรียน possible มาก็แบบตัวติดกันอยู่แล้วก็เลยคนก็เลยมองไปในภาพแบบว่าเฮ้ยกิ๊กกักกันหรือเปล่าอันนี้ติดไปหน่อยประมาณนี้มากกว่าครับเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีคู่จิ้นให้สาวๆได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบฟินจังเลยสาวๆชอบผู้ชายรู้สึกว่าสาววายสาววายสาววายฉันพูดตรงนี้นะในฐานะรุ่นพี่เมื่อก่อนจะมีคู่จิ้นไหมเมื่อก่อนเนาะเยอะมากเลยเนาะคู่จิ้นอ่องอ่ะมีแต่คนไม่ค่อยรู้แต่พี่พูดในฐานะรุ่นพี่ละกันที่อยู่ในวงการบันเทิงมาบ่อยนะถ้ามันฝืนใจไม่ไหวก็ปล่อยไปหรือมาปรึกษาพี่ก็ได้ปรึกษาอ่องล่ะอย่าปรึกษาคือถ้าปรึกษาพี่ได้แต่พี่ก็คิดค่าบริการ
ค่อยว่ากันอีกทีนึงทำไมฉันดูไม่ใช่คนเรียบร้อยเลยอ่ะอ๋อไม่ใช่คนหนึ่งอันนะครับพูดถึงสองหนุ่มไปแล้วนะคะแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้มี EP 1กันไปหลายคนก็โอ้ยชมกันมามากมายว่าสนุกมากมายเหลือเกินคืนนี้ครับ EP 2รออยู่วันนี้เนี่ยอ๋องมีน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆมาฝากกันเป็นตัวอย่างเบาๆก่อนจะไปดูกัน2ทุ่มคืนนี้ไปติดตามครับที่เนี่ยมันที่ของท่านเคนท่านให้ไปสิมันวะเขาเป็นประธานนักเรียนเขามีสิทธิ์แล้วถ้าไม่ยอมอ่ะอย่าทำตัวเก๋าว่างั้นยอมยอมไม่เถอะนะทำไมทุกคนต้องยอมเฮ้ยแล้วอย่าหาว่าฉันไม่เตือนเป็นเรื่องราวแบบกบฏภายในโรงเรียนอย่างนี้และนักเรียนชายแต่ละคนดีวันนี้ต้องดูสนุกแน่นอนนะคะค่ะเอาละค่ะตอนนี้เบรกกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรามีผลิตภัณฑ์มาแนะนำเช่นเคยกับ EFM on TV ค่ะครับสนับสนุนโดยดาวคอฟฟี่รสชาติที่ใช่EFM on TV.